ไม่ครับเอาชีวิตรอดไวๆตอนที่2ผมได้คุ้นคิดว่าเอ๊ะเราลงมาได้เนี่ยแล้วเราจะขึ้นยังไงวะผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามีแบบระบบลิฟต์น้ำเนี่ยมันอาจจะทำให้สะดวกขึ้นก็ได้ผมก็เลยจะออกไปเดินทางหาน้ำนะครับผมคราวนี้ก็เคลียร์ของเพื่อที่จะตามหาแหล่งน้ำอย่างจริงจังเหลือไว้แค่เตียงครับเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าถ้าเราตายแล้วเราก็มาเกิดที่เดิมเนี่ยเราอาจจะดีก็ได้แต่ที่จริงเราเป็นความคิดที่โคตรโง่เลยถึงเวลาการออกเดินทางครับไป let's go หลังจากที่ขึ้นมาได้นะครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้นสนมันสวยยังวะก็เลยตัดไปสัก 2-3 ต้นเลยโอเคคราวนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางครับผมเดี๋ยวขอต้นหนึ่งคราวนี้ก็ออกเดินทางตามหาแหล่งน้ำครับผมไปกันเลยโดยวิธีการเดินทางผมนะครับผมจะเอาหินวางไว้นะครับเพื่อว่าจะเป็นแบบผมจะได้ไม่หลงทางนะครับนะเพราะผมลืมดูพิกัดของตัวเองนะครับว่าผมอยู่ตรงไหนนะผมก็เลยต้องเอาหินวางไว้นะครับทุ่งดอกไม้นี่มันอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีแกะและก็ที่สวยงามขนาดนี้ถ้างั้นผมจะไม่กลับไปแล้วครับตรงนั้นผมจะตั้งรกรากใหม่อยู่ตรงนี้มันไม่ได้มีแค่ทุ่งดอกไม้มันมีภูเขาหิมะด้วยโอ้โหและโอเคมีแหล่งน้ำครบถ้วนสมบูรณ์มีต้นไม้แหล่งน้ำภูเขาและก็หิมะโอ้โหสุดยอดจริงๆสถานที่แห่งนี้และคราวนี้ก็ถึงเวลาสร้างบ้านนะครับผมไปกันเลยโอเคได้หน้าบ้านไปที่เรียบร้อยครับคราวนี้ก็เหลือหลังคาแล้วก็ฝาผนังบ้านเอาแบบนี้แล้วกันเอากล่องปิดหลังบ้านไว้นะครับผมโอเคเปิดได้นะครับผมเรียบร้อยฝาบ้านก็เอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะเอามาดูข้างนอกก็ดูดีมันดูดีเหลือแต่ต้องหากระจกนะลงไปหาทรายนะผมไปโคตรนานขึ้นมาก็ค่ำเลยที่ไปนานไม่ใช่ว่ามันไกลนะแต่ทางขึ้นมันอุบาทเกินนี่ทำทางลงแบบง่ายๆนะเอ้ยแกเอ้ยปูทดสอบรายแรกเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นมาให้ได้ด้วยนะแกเอ้ยแวะปลูกต้นไม้ระหว่างทางพอดีว่าจะทำไปแบบลิ้นพันกันเว้ยพอดีว่าจะไปทำภารกิจตัดไม้นะครับผมคราวนี้ก็จะไปทำบ่อน้ำอินฟินิตี้ได้ทางลงที่โคตรจะง่ายนะครับผมลงไปแล้วก็ไปตักน้ำจื๊บ1ถังขึ้นไปนะครับดูวิธีขึ้นไปมันก็ยังยากลำบากเหมือนเดิมแต่มันก็ง่ายกว่าการที่เดินขึ้นนะเออเนี่ยโอ้โหเวลีอีซีเรียบร้อยบ่อน้ำที่ใช้ได้ไม่มีวันจบแล้วก็ไปนอนเฮ้ยคลิปนี้จะ4นาทีแล้วนะก็ยังถือว่าเร็วนะเพราะผมอัดตั้งชั่วโมงกว่านะครับอ่ะคราวนี้ก็มาสร้างหลังคานะครับผมแล้วก็ติดกระจกเสร็จเรียบร้อยครับกับบ้านของผมนะก็ดีเหลือแต่สร้างห้องข้างในนะครับนะผมจะสร้างห้องใต้ดินด้วยนะเป็นห้องนอนเสร็จเรียบร้อยกับห้องใต้ดินแล้วผมก็ไปย้อมสีเตียงด้วยดอกป๊อปปี้ทำให้เตียงเนี่ยมันโคตรแดงแรงฤทธิ์เลยว่ะนึกถึงเวอร์ชั่นเก่าๆจัดของด้วยกล่องแรกจะเป็นกล่องที่มีตะบล็อกกล่องที่2จะไม่ใช่บล็อกแต่ก็คล้ายๆบล็อกเอาแก้วมันเป็นบล็อกนี่ว่าก็เอามาไว้นี่อ่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็ไปหาเมล็ดพันธุ์นะครับผมเอพิโซดหน้าผมอาจจะเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกผักนะครับและก็ถึงเวลาอันสมควรนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะยาวถึง5นาทีได้นะเนี่ย